ก็ส่งหาจังหวัดเข้าไปที่ส่วนกลางที่กระทรวงครับแล้วก็เข้าไปที่กรมโยธาธิการก็ไปแก้พอไปแก้ก็จริงปัญหาเพราะว่าถ้าไม่ได้สิ่งเดียวจะก่อสร้างไม่ได้ก็เป็นประเด็นที่อยากฝากเตือน